ผมจะลองรูทเครื่องเซนโฟน2เลเซอร์นะครับเป็นของ ASUS นะครับรุ่นของเขานะครับจะพิมพ์อยู่ใน About นะครับในโทรศัพท์นะครับเนี่ย ZE500KL ผมได้เข้าไปเปิดโหมดพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออยู่ใน About นะครับ Software Information Build Number นะครับแตะประมาณ7ครั้งพอแตะครบ7ครั้งปั๊บนะครับถอยกลับมา2ครั้งนะครับที่หัวข้อเมนของตัว setting นะครับมันจะมีตัว developer option เด้งขึ้นมานะครับเข้าไปข้างในให้ไปติ๊ก USB debugging นะครับมันจะใช้ตอนต่อสายกับคอมนะครับพอต่อสายกับคอมปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นที่ตัวเครื่องโทรศัพท์นะครับเนี่ย allow USB debugging กดโอเคนะครับไฟล์ผมได้ก๊อปมาไว้ในนี้ก่อน ADB ที่จะใช้งานนะครับimage ตัวนี้แล้วก็ driver ก็เตรียมเผื่อไว้นะครับส่วนหนึ่งแต่ว่าผมจะลงไดเวอร์ที่เพิ่งโหลดมาใหม่นะครับตัวนี้นะครับเปิด device manager ขึ้นมารอไว้ก่อนนะครับขอลงไดรเวอร์ตัวนี้ก่อนนะครับเพิ่งได้มาใหม่เห็นเวอร์ชันมันใหม่นะครับคลิกขวาลานแอดมินไปเลยนะครับเครื่องนี้เป็น Windows 7 32 บิตนะครับกด Y นะครับ Enter Y Enter แล้วก็ Y Enter มันก็จะเด้งตัวนี้ขึ้นมาติดตั้งนะครับเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองต่อสายนะครับเอาโทรศัพท์ต่อสายคือจะบอกว่าเครื่องรุ่นนี้สเปคเขานะครับ ASUS รุ่นนี้สเปคเขาแรม2กิกนะครับรอม16กิกเนี่ยถามว่าจะไม่รูทนี่มันก็ใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าข้อดีของการรูทได้นะครับมันก็หอมหวนพอสมควรนะครับก็เลยวอนนะครับอยากจะรูทข้อดีของการรูทคือได้ใช้โปรแกรมอะไรที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็แอปที่เราต้องการจะลงนะครับมันลงได้เยอะมากเลยนะครับคือสรุปง่ายๆคือเล่นได้เยอะขึ้นนะครับกับโทรศัพท์เครื่องนี้เราก็ทำตามขั้นตอนนี้เขาเลยนะครับWindows RCMD แล้วก็ CD นะครับ C backslash นะครับเอียงซ้ายนะครับมันมีเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายนี่เป็น backslash adb แล้วก็ adb device มันจะขึ้นโค้ดมาคำสั่งต่อไปนะครับ adb device แล้วก็ adbรีบูตนะครับบูต enter ตอนนี้หน้าเครื่องมันจะเด้งไปที่เขาจะเขียนว่า fast boot mode นะครับ fast boot mode ทีเนี้ยไอตัวนี้คือตัวปัญหา
ที่ก่อนหน้าเนี้ยคือถ้าตัวนี้ยังติดเครื่องหมายตกใจอย่างนี้อยู่นะครับทําต่อไม่ได้นะครับพอดีได้สูตรมานะครับมีคนบอกในเว็บไซต์ของ XDA นะครับเดี๋ยวจะลองดูซิว่ามันจะได้ผลไหมอัปเดตนะครับแล้วก็เลือกตัวล่างนี้นะครับให้มาเลือกตัวบูทโหลดเดอร์นะครับอ้าวดันมีหลายตัวอีกเลือกตัวที่มันใหม่ก็แล้วกันนะครับผมเลือกตัวนี้แล้วกันเพราะว่ามันลงถอนๆนะครับเดี๋ยวก็ลงก่อนหน้านี้มันลง 1.4.2 ไปนะครับเหมือนมันยังฝังอยู่โหดเย่นะครับก่อนหน้านี้นี่คือเอาไม่ลงนะครับเนี่ยไดเวอร์คราวนี้ทำผ่านนะครับมีคนบอกสูตรมานะครับในเว็บของ XDA นะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับที่จะได้หรือไม่ได้นะครับต้องวัดดวงเลยนะครับเนี่ยคำสั่งต่อมานะครับก็คือตัวนี้นะครับใน ADB มันจะมีไฟล์นี้นะครับเบอร์หนึ่งใช้ก๊อปมาเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องพิมพ์ลองดูแล้วกันนะครับตอนนี้เครื่องโทรศัพท์รีบูตแล้วนะครับหวังว่าคงจะรอดนะครับรีบูตแล้วครับตอนนี้พอดีไม่ได้ติดกล้องนะครับผมอยากจะถ่ายให้ดูเหมือนกันเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังดีกว่าก็คือมันขึ้นโลโก้ ASUS แล้วก็หมุนนะครับขึ้น Android Upgrading นะครับอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับ Starting App นะครับตอนนี้เข้าหน้าเข้าหน้าเครื่องแล้วนะครับเข้าหน้าเครื่องปกติแล้วนะครับเร็วมากนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเห็นตัวหนึ่งเพิ่มมานะครับเป็นหัวหน้าแอปนะครับหัวหน้าแอปเรามาแล้วนะครับเดี๋ยวขอเปิดหน่อยนะครับมันเร็วมากนะครับเดี๋ยวสักครู่นะซูเปอร์ซูมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอเปิดหน่อยนะครับโอเคครับผมก็ซูเปอร์ซูมาแล้วก็คงน่าจะผ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับแต่บอกว่าบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่รับประกันความไม่รับประกันนะครับถ้าเกิดว่าเกิดการเสียหายนะครับกับเครื่องโทรศัพท์ของท่านนะครับต้องรับความเสี่ยงเองนะครับถ้าใครไม่มั่นใจก็ผ่านได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้